ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมุรตบุระค่ะทราบกันไหมคะว่าเทวรูปที่ตั้งอยู่หน้าเซนทันเวิด์คือพระสถาศิวะหรือพระตีมูเรติวันนี้ช่องเรามีคำตอบให้ค่ะก่อนที่จะไปค้นพบกับคำตอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สาลที่ตั้งบนลานด้านหน้าส่วนห้างอิเซตันของเซนตทนิลด์ที่คู่กับสารพรพพิคเนตที่เซนตทนิรด์แท้จริงแล้วไม่ใช่พะตีมูรติอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีไว้ขอเรื่องความรักอีกด้วยค่ะแต่มีการประชาสัมพันธ์กันนะคะจนทำให้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าเป็นพัตรีมูรติตอนสมัยสาวๆก็เคยไปขอพรท่านเหมือนกันค่ะแล้วเคยไปกันบ้างไหมคะ มาคอมเมนต์กันได้นะคะจริงๆแล้วเทวรูปที่หน้าห้างเซนทันเวลนั้นก็คือพระสถาศิวะหรือพระปัญจมุขีซึ่งแปลว่าห้าหน้าก็คือพระศิวะห้าเสียนซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของพระศิวะตามลทัทธิไส่วิกายค่ะโดยเทวะลักษณะของพระสถาศิวะจะมีห้าเสียนค่ะ มีพระจันทร์อยู่บนพระเกศาบนสุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะในศิลปะแบบรัตนโกสินทร์จะให้มีสี่กอค่ะแต่ถ้าแบบอินเดียและขอมจะให้มีตั้งแต่4ถึง10กอโดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัยอยุธยาซึ่งก็รับมาจากศิลปะขอมอีกทอดหนึ่งค่ะส่วนพระตรีมูลติจะมีสมเสียรหกกอและถือเทพอาวุธ และคัมภีโดยเป็นการรวมองค์มหาเทพทั้งสามของฮินดูก็คือพระพรหมพระศิวะพรนนารายไว้ได้วยกันค่ะแล้วเราจะขอความรักกับพระสถาศิวะได้ไม่เอ่ยช่องเรามีคำตอบค่ะอาจารย์คมกิจอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักรษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เคยเขียนบทความบอกว่า การบูชาพระสถาศิวะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความรักค่ะชาวฮินดูนั้นจะเอาเรื่องความรักไปผูกไว้กับกามเทพประมาณเชิงอุปมาอุปไมค่ะที่น่าสนใจก็คือพระศิวะเคยเป็นศัตรูกับกามเทพด้วยค่ะสุดท้ายจบด้วยพระศิวะใช้ไฟกรดจากเนธที่สามเผากามเทพจนเป็นจุนพระศิวะเลยมีอีกชื่อหนึ่งว่า ผู้เผาการมเทพเคยมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งทางเซนทันโรล์ได้เชิญพระราชคคูวามเทพมุนีมาประกอบพิธีโดยระบุว่าเป็นการย้ายองค์พระตรีมูรติแต่ทางพระราชคคูวามเทพมุนีไม่ทำให้ค่ะเพราะองค์นี้ไม่ใช่พระตรีมูรติแต่เป็นรูปของพระสถาศิวะสำหรับเทวรูปพระตรีมูรติ ที่ถูกต้องตามเทวะลักษณะจะมีประดิษฐานอยู่ที่ศาลพรตรีมูรติข้างๆตึก e m p i r e Tower ค่ะซึ่งสามารถนั่งรถไฟ BTS มาลงได้นะคะที่สถานีช่องนนทรซีแล้วเดินไปหน่อยได้เลยค่ะทางช่องขอเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับพรตรีมูรติกันสักนิดนะคะพรตรีมูรติเป็นเทพเจ้าในาศาสนาฮินดู เป็นการอาวตารรวมของพระเจ้าสูงสุดทั้งสามพระองค์ก็คือพระพรหมผู้สร้างพระนารายณ์ผู้ปกปักรักษาพระศิวะผู้ทำลายสาเหตุที่พระตรีบุรติเกี่ยวข้องกับความรักนั้นเชื่อกันว่าเมื่อสามองค์มารวมกันแล้วเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความรักการงานถูกนับถือไปอย่างยาวนานค่ะ ทำให้เสมือนเป็นตัวแทนของการประทานความรักและความสมหวังให้กับคนที่ไปขอค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้รับคําตอบแล้วนะคะว่าเทวรูปที่อยู่หน้าห้างเซนทันเวิลด์คือพระสถาศิวะหรือพระตรีมูลติขอบคุณสําหรับการติดตามช่องอม e ตบุระนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีคลิปอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ